สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะสาธิตการทำริบบิ้นห่อเหรียญโปรยทานนะคะลายบัวหลวงนะคะซึ่งใช้ริบบิ้นนะคะจำนวน4 เส้นความยาว30 เซนติเมตรนะคะโดยพับลงมานะคะ10 เซนติเมตรริบบิ้นเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นสั้นอยู่ข้างบนนำริบบิ้นเส้นที่สองมาคล้องนะคะโดยเส้นสั้นอยู่ด้านบนเช่นเดียวกันมาคล้องกับเส้นที่หนึ่งริบบิ้นเส้นที่สามนะคะปลายด้านยาวอยู่ด้านหลังปลายด้านสั้นอยู่ด้านบนนะคะนำมาคล้องริบบิ้นเส้นที่สองสำหรับริบบิ้นเส้นที่สี่นะคะปลายด้านสั้นสอดเข้าไปที่รูริบบิ้นช่องที่หนึ่งปลายด้านยาวอ้อมไปด้านหลังนะคะแล้วก็มาสอดรวมกันกับเส้นเมื่อกี้นะคะแล้วก็เลื่อนให้ตามรอยพับนะคะพอได้เรียบร้อยนะคะวางเหรียญก็จะหุ้มเหรียญนะคะพับจากซ้ายมาขวาบนลงล่างขวาไปด้านซ้ายสำหรับเส้นนี้นะคะสอดเพื่อที่จะล็อกริบบิ้นไว้นะคะพลิกกลับเส้นสั้นทั้ง4 เส้นนะคะ1 2 3 4เราจะสอดเส้นที่สองนะคะเส้นที่สามพอพับเสร็จเรียบร้อยนะคะก็พลิกกลับเราจะทำกลีบดอกนะคะโดยพับขึ้นมาด้านบนหมุนริบบิ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆเลื่อนนำปลายริบบิ้นสอดในช่องติดๆกันนะคะพับขึ้นมาด้านบนหมวนริบบิ้นหมวนด้านบนเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นกลวยเราก็ค่อยเลื่อนริบบิ้นขึ้นไปนะคะแล้วนำปลายสอดเส้นที่สามพับริบบิ้นขึ้นมาข้างบนหมุนมาด้านซ้ายแล้วค่อยๆเลื่อนนะคะแล้วก็นำปลายริบบิ้นสอดเข้าไปเส้นที่สี่พับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนม้วนริบบิ้นนะคะไปด้านซ้ายมือค่อยๆเลื่อนริบบิ้นแล้วก็จอดจะได้กลีบทั้งหมด4 กลีบนะคะเส้นที่หนึ่งนะคะเปิดทาง
เส้นที่สองเพื่อให้เส้นที่หนึ่งสอดเข้าไปนะคะโดยวิธีการก็คือริบบิ้นขนานเส้นเดิมบิดเล็กน้อยนะคะสอดกลีบที่สองริบบิ้นขนานที่เส้นเดิมนะคะแล้วก็เอียงมานิดนึงนะคะแล้วก็สอดเปิดทางตรงนี้นะคะแล้วก็ริบบิ้นขนานที่เส้นเดิมนะคะเอียงมาด้านซ้ายมือสอดตอนสอดริบบิ้นอาจจะม้วนเข้ามาในกรวยช่วงนี้นะคะแล้วก็เอามือดันขึ้นกลีบสุดท้ายนะคะริบบิ้นขนานเส้นเดิมเอียงนิดนึงนะคะสอดเมื่อได้กลีบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำกลีบซ้อนนะคะริบบิ้นในส่วนนี้นะคะพับเข้าพับขึ้นมาด้านบนม้วนให้เป็นปลายแหลมนะคะเป็นกลวยแล้วก็เสียบนะคะโดยสอดเข้าที่กลีบตรงนี้ดัดก่อนนิดนึงนะคะสอดเข้าค่ะตรงกลีบตรงนี้นะคะความยาวที่ได้แจ้งเพื่อนๆไปนะคะจะเป็นความยาวที่ค่อนข้างจะพอดีนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆทำแล้วกลีบมันใหญ่ก็สามารถที่จะตัดในส่วนนี้ออกได้นะคะกลีบที่สองพับขึ้นมาด้านบนม้วนเป็นกลวยมาด้านซ้ายมือกลีบล่างนะคะดันลงก่อนนะคะแล้วก็สอดปรับกลีบให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการนะคะแล้วก็ดันกลีบเดิมขึ้นมากลีบที่สามทำเช่นเดียวกันนะคะขออภัยนะคะดัดตรงนี้ลงแล้วก็ม้วนอยู่ด้านในสอดเข้าไปนะคะกลีบสุดท้ายนะคะทำเช่นเดียวกันสำหรับกลีบนี้ก็ลองนะคะแล้วก็ดันลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัดด้านหลังนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบการสาธิตลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ